สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beyond Brief กับผมธนงขันทองครับบริษัท NetEase ซึ่งเป็นบริษัทของจีนนะครับเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหุ้นฮ่องกงในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น 8% นะครับจากราคาเสนอขาย123เหรียญฮ่องกงราคาพุ่งสูงถึง133เหรียญฮ่องกง NetEase เป็นบริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น Nasdaqของนิวยอร์กอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นแห่งที่2เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานักการเมืองของสหรัฐนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายกีดกันบริษัทของจีนนะครับต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าไม่ต้องการให้บริษัทจีนมาใช้นะครับตลาดทุนของสหรัฐในการระดมทุนจึงเลี่ยงความเสี่ยงนะครับด้วยการมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นแห่งที่2โดย NetEase นะครับมีการออกหุ้นใหม่171ล้านหุ้นนะครับเพื่อที่จะระดมทุน 2,710 ล้านเหรียญฮ่องกงนะครับก่อนหน้านี้บริษัทอาลีบาบาของจีนนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นของนิวยอร์กก็มาจดทะเบียนที่ในตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วเป็นแห่งที่2 JD.com นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งกำลังพิจารณานะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นแห่งที่2ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมา NetEase นะครับมีผลประกอบการดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดยแต่ละปีให้ผลตอบแทน 25% กว่าครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและติดตามโซเชียลมีเดียของทางบุหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFOB Application และอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTubeเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ